ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวมีไฟดับเดี๋ยวมีไฟเกินเป็นกันบ้างไหมกำลังดูซีรีส์กำลังดูละครดีๆโอ้โหไฟดับขัดจังหวะเหลือเกินหรือกำลังพิมพ์งานอยู่เซฟงานต่างๆเนี่ยไฟดับโอ้โหไม่ได้เซฟงานอีกทำงานใหม่ทั้งหมดปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมี UPS จากทางเซอร์คอนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนบ Extreme IT เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กับ UPS อีกแล้วนะครับหลังจากผมได้รีวิวเจ้า UPS ไปก่อนหน้า1รุ่นนะครับที่เป็นตัว PI ตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเทพเลยก็ว่าได้นะครับ 4,000 กว่าบาทแล้วก็ไปจนถึงประมาณ 8-9,000 นะครับแล้วก็เคยรีวิวเจ้าเครื่อง ABS ที่ปรับแรงดันไฟไปแล้วก็2เครื่องนั้นทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ราคาเจ้า UPS ก่อนหน้าที่รีวิวไปเนี่ยแพงไปใช่ไหมหลายๆคนบางครั้งจับต้องไม่ได้วันนี้ผมมีของที่มันนำเสนออีก1ตัวนะครับเป็น UPS เช่นเดียวกันเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นพันกลางๆนะครับจนถึงประมาณ 2,000 นิดๆแค่นี้เองราคาถูกมากก็เป็นเจ้า Zircon Hybrid ตัวนี้ก็สำหรับเจ้า Zircon Hybrid ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนพันกว่าบาทเรียกได้ว่าถ้าคุณซื้อรางปลั๊กดีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็800ถึง 1,000 กว่าบาทแล้วใช่ไหมคุณซื้อตัวนี้ราคาที่อยู่ประมาณ 1,500 จนถึง 2,000 เนี่ยเพิ่มตังค์อีกไม่กี่บาทสามารถสำรองไฟได้ด้วยเอาไว้ใช้งานกับทีวีกล้อง CCTV หรือว่าคอมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับสามารถสำรองไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าจอ LED ด้านหน้านะครับผมในการบอกสถานะต่างๆถือว่าเป็นรุ่นที่ปรับปรุงออกมาตัวกล่องมีบอกสถานะเอาไว้นะครับ New Function อะไรต่างๆมีบอกเยอะแยะมากเลยนะครับเป็นจอ LCD หน้าจอแสดงผลได้ถึง9สถานะและข้างกล่องนะครับมันก็จะมีบอกตัวหน้าจอสถานะต่างๆเนี่ยบลา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 ก็ลองดูกันนะครับที่ข้างกล่องตรงนี้มีเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวเจ้าไฮบริดตัวนี้มันมีให้เลือกทั้งหมดหลายกำลังไฟนะครับตั้งแต่600 VA จนถึง 1,100 VA ด้วยกันก็เลือกซื้อตามรุ่นที่คุณจะใช้งานนะครับก็เจ้าไฮบริดเครื่องนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ที่มันทำให้กันไฟกระชากหรือว่าตอบสนองได้เร็วมากยิ่งขึ้นเวลาไฟดับเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่2มิลลิเซกถึง3มิลลิเซกประมาณนี้นะครับในการตัดต่อเปลี่ยนเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับแต่ตามที่เราเคลมก็คือแค่2มิลลิเซกเท่านั้นตัวนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายมีสวิตช์พาวเวอร์ตัวเดียวกดปุ๊บแค่นี้ทำงานทันทีมีเสียงร้องนะครับก็บอกว่าตัว UPS พร้อมใช้งานมีไฟมีแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีปลั๊กทั้งหมด4ตัวด้วยกันสีส้มสีแดงตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับสำรองไฟนะครับเราสามารถเสียบทีวีเสียบเราเตอร์เสียบกล่องหรือเสียบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ได้ส่วนไฟปลั๊กสีขาวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปลั๊กแบบบายพาสนะครับก็ไม่ได้สำรองไฟแต่อย่างใดเอาไว้สำหรับบางครั้งเสียบอุปกรณ์ที่โหลดหนักๆไม่ต้องการสำรองก็บายพาสยาวกันไปเลยนะครับการใช้งานเปิดแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีจอ LED อย่างที่ผมบอกนะครับด้านบนในส่วนของด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กแบบหัวเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็เสียบใส่ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มีตัวฟิลตรงนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าสมมติแบบมีไฟเกินโอเวอร์โหลดหรืออะไรต่างๆทำให้ฟิลขาดเนี่ยก็สามารถเอาไขควงปากแบนเปิดเปาะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนฟิลตัวละ5บาท10บาทเองก็เป็นการโปรเทคเพื่อความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัว UPS ตัวนี้มันใช้งานเป็นแบบบางนอนอย่างนี้นะครับผมหรือเอาไปแขวนผนังอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานหลากหลายโดย UPS เครื่องนี้ผมได้ทดลองกับการดูทีวีนะครับเอาไปสำรองไฟกับทีวีเป็นยังไงไปดูผมก็ได้ไปใช้งานกับเจ้าทีวีเครื่องนึงนะครับขนาด49นิ้วก็เป็นแบบโอ้โหเครื่องจอใหญ่เลยสมาร์ททีวีนะครับก็ลองเปิดเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู YouTube ดูนู้นดูนี้นั้นไปเรื่อยๆนะครับสำรองไฟได้นานกว่า30นาทีเลยนะครับก็ตามวิดีโอนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมเปิดทีวีถอดปลั๊กแล้วก็ดูยาวๆเรียกได้ว่าซิทคอมเรื่องนึงเนี่ยดูจนจบอ่ะเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมแบตหมดแล้วประมาณ40นาทีก็ถือว่ามันตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะสามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์อะไรต่างๆได้มากมายแล้วถามว่าสามารถเอาไปใช้งานกับคอมได้ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยมันต้องเป็นการจ่ายไฟแบบ PL Sine Wave อันนี้บอกก่อนเลยว่ารุ่นที่ผมเคยรีวิวไปเป็นก่อนหน้าจะเป็นรุ่น PI ใช่ไหมครับตัวนั้นจะจ่ายไฟแบบ PL Sine Wave เหมาะสำหรับพวกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่กินไฟแบบ PL Sine Wave แต่ตัวนี้จะจ่ายเป็นแบบ Simulate Sine Wave หรือว่า Modify Sine Wave นะครับผมถามว่าเอาไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าใช้งานได้แต่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบไม่ได้กินไฟหนักนะเป็นคอมพิวเตอร์ออฟฟิศทำงานเล่นอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปสามารถสำรองได้เช่นเดียวกันตัวนี้จุดประสงค์ของเขาคือเอามาใช้งานสำรองแบบไม่ว่าจะเป็นทีวีมีระบบ Stabilizer นะ
ะครับเอาไว้แบบป้องกันไฟดรอปทีวีสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยไฟบ้านมันตกเราไม่รู้ตัวเหลือ200โวลต์เหลือ190โวลต์ทีวีไม่ดับมันยังทำงานต่อได้แต่พวกบอร์ดของทีวีอ่ะมันจะเกิดความเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆจนเสียนะครับมีตัวนี้อุ่นใจไว้ทีวีของคุณเนี่ยเครื่องละ20,000 40,000 80,000แพงกว่า UPS เครื่องละ 1,000 กว่าบาทซื้อไปเนี่ยคิดซะว่าเหมือนซื้อรางปลั๊กอ่ะเพราะนี่มัน1ปลั๊กออกได้4รูเทียบกับราคารางปลั๊กก็คิดเอาแล้วกันนี่สำรองไฟได้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคอมพิวเตอร์ใช้ได้นะครับแต่ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่โหลดไม่หนักแล้วก็อีกอันนึงกล้อง CCTV บางครั้งไฟดับเนี่ยโอ้โหโจรเห็นละเฮ้ยตอนนี้ไฟดับได้เวลาขโมยขึ้นบ้านแล้วแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเรายังทำงานอยู่เพราะเรามีเครื่องสำรองไฟและอีกจุดเด่นนึงนะครับผมที่เจ้าไฮบริดตัวนี้ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่คุณมีไขควงแค่อันเดียวเนี่ยคันน็อต2ตัวตรงนี้นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วเรียกได้ว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายมากๆนะครับแค่ขันน็อตตรงนี้ออก2ตัวนะครับมันจะมีฝาอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดฝาออกไปได้เลยแล้วเราก็จะเจอกับตัวแบตเตอรี่ด้านในนะครับจะเป็นแบตแบบขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้แบตเตอรี่หลายๆคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าสมมติมันเสื่อมขึ้นมาเนี่ยค่าแบตจะแพงหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าแบตเตอรี่เขาราคาไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณ600กว่าบาทจนถึง900แค่นี้มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยถ้าพูดกันแบบตามตรงนะไม่จำเป็นต้องซื้อแบตเตอรี่ของ Circon ก็ได้สามารถซื้อแบตเตอรี่12โวลต์อะไรต่างๆมาเปลี่ยนเองก็ได้หรือถ้าสมมุติมันอยู่ในช่วงการรับประกันนะครับ2ปีเนี่ยเปลี่ยนแบตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยถอดออกมาได้เลยเราไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กถอดอะไรมันสามารถทำงานได้ต่อแล้วเราก็ถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะบางครั้งอุปกรณ์เราไม่สามารถปิดได้เลยแล้วก็สำรองไฟไว้ได้ตลอดเวลาถอดแบตเปลี่ยนนะครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยยาวนาน 2-6 ปีอันนี้แล้วแต่การใช้งานบางบ้านถ้าไฟดับบ่อยนู่นนี้ดึงแบตบ่อยแบตก็เสื่อมเร็วนะครับถ้าสมมุติ 2-6 ปีผมตีเป็นว่าเฉลี่ยได้4ปีนะครับแบตเตอรี่ลูกละ600กว่าบาทตกปีละ100กว่าบาทเองถือว่าคุ้มถ้าสมมติซื้อลูกใหญ่800กว่าบาทตกปีละ200กว่าบาทกับทีวีราคาแพงกับอุปกรณ์อื่นๆราคาแพงกว่าบอกเลยว่ามันไม่แพงมากนะครับแต่ก็ถ้าในมุมมองแนะนำของผมนะครับแบตเตอรี่เซอร์คอนทางเซอร์คอนก็มีขายแบตเสื่อมก็สั่งซื้อกับทางเซอร์คอนได้เช่นเดียวกันนะครับดีกว่าตรงรุ่นเวลาเครื่องมีปัญหาอะไรทางเซอร์คอนได้เซอร์วิสบริการให้นะครับก็ถือว่าเป็น UPS อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจราคาไม่แพงราคาอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆนะครับแล้วก็ 2,000 นิดๆสำหรับตัวท็อปสุดถูกโคตรหาซื้อจัดจำหน่ายบอกได้เลยว่าโคตรง่ายมีหลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโคตรเยอะเลือกได้เลยนะครับสะดวกที่ไหนอยากสั่งซื้อแบบไหนสั่งซื้อออนไลน์เดินไปดูหน้าร้านเลือกกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนบ Experiment ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ